สร้างสุขสู่สังคมโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรมกิจการเด็กและเยาวชนเมื่อวันเสาร์ที่23กันยายน2560กรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานครจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนระดับอำเภอพร้อมกันทั่วประเทศโดยตัวแทนคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบลและเทศบาลมารวมตัวกันเพื่อเลือกประธานสภาเด็กและเยาวชนระดับอำเภอเมื่อได้ผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาเด็กและเยาวชนมีการเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน20คนเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมของเด็กและเยาวชนให้สามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ทั้ง878อำเภอและ50เขตทั่วประเทศถ้าสมมุติว่าไม่มีใครที่เป็นคนเริ่มมันก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นมาค่ะอย่างเช่นจะไปเก็บขยะหรือถ้าเด็กที่มีความรู้ความสามารถก็อาจจะไปสอนอะไรวิชาชีพเลยก็ได้ค่ะประมาณนี้ค่ะหมายเลข12ค่ะหลังจากสภาเด็กและเยาวชนระดับอำเภอมีคณะบริหารครบทุกพื้นที่ทั่วประเทศลำดับต่อไปคือการเลือกสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดพร้อมกันทั่วประเทศในวันเสาร์ที่4พฤศจิกายนพุทธศักราช2560